อดีตพระเอกอาทิตย์ริวส่งโรงพยาบาลด่วนวูบนอนหมดสติหลายชั่วโมงท้ายตลาดนัดแฟนแฟนแห่เป็นห่วงกู้ภัยรุดช่วยหามอดีตพระเอกอาทิตย์ริวส่งโรงพยาบาลด่วนหลังมีอาการวูบนอนหมดสติหลายชั่วโมงอยู่ท้ายตลาดนัดวันที่10พฤษภาคม66แฟนคลับตกใจหลังมีภาพอดีตพระเอกยุค90เอสอย่างอาทิตย์ริวซึ่งเพิ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตพลิกผันทั้งเรื่องครอบครัวความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปจนต้องไปขายของที่ตลาดนัดเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพนั้นพบว่าวูบหลายชั่วโมงก่อนมีคนมาพบแจ้งเจ้าหน้าที่รุดช่วยโดยล่าสุดพบว่ามีภาพอาทิตย์ริววูบหมดสตินอนอยู่ท้ายตลาดเขต71ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุดเข้าช่วยและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนจากนั้นเผยภาพอดีตพระเอกอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนักเรียนพยาบาลกองทัพบกภูมิพลโดยระบุว่าตอนนี้ที่ริวป่วยอยู่โรงพยาบาลนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกขณะที่แฟนๆต่างเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมากลูกเด้งสาวไทยสุดแกร่งตบถล่มมาเลเซียผงาดแชมป์ซีเกมส์2สมัยติดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่สนามเทเบิลเทนนิสภายในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่11พฤษภาคมชิงชัย2เหรียญทองประเภททีมชายและหญิงโดยทัพลูกเด้งทีมหญิงไทยดีกรีแชมป์เก่าเมื่อ4เกมครั้งที่แล้วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลงป้องกันแชมป์กับมาเลเซียซึ่งนี่เป็นการเข้ารอบชิงทีมหญิง4เกมของมาเลเซียในรอบ20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพสาวลูกเด้งไทยตีได้เด็ดขาดกว่ามากทั้งยังแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายทัพปิงปองสาวไทยกวาดชัย 3-0 คู่โดยคู่แรกหญิงสุธาสินีเสวตบุตรชนะคาเรนลีนอนักดิก 3-0 เกม 11-5 11-9 11-9 คู่2ทิพอรวรรณภารนังชนะอลิสฉางลีซาน 3-2 เกม 5-11 11-6 11-6 6-1111-9 และคู่3บัวจินนิพาเสวตบุตรชนะตีไอซิน 3-0 เกม 11-2 11-8 11-7 ครองบัลลังก์เหรียญทองประเภททีมหญิงกีฬาซีเกม2สมัยติดต่อกัน Power by Streamlin ด้านทีมลูกเด้งชายไทยดีกรีแชมป์เก่าเช่นกันพลาดท่าพ่ายสิงคโปร์ตกรอบไปในรอบรองชนะเลิศ 0-3 คู่โดยในคู่ที่3บอลภาคภูมิสงวนศิลป์พี่ใหญ่ประจำทีมเกิดอาการแพ้อาหารก่อนเกมจะเริ่มไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้ทำให้แพ้บายไปอย่างน่าเสียดายซึ่งล่าสุดภาคภูมิที่ต้องเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลภายในกรุงพนมเปญได้มีอาการที่ดีขึ้นแล้วและเตรียมจะลงช่วยทีมชาติไทยชิงชัยในประเภทบุคคลที่เหลือต่อไปรันอราวมินิมาราธอนปิดฉากยิ่งใหญ่ช้างต้อนรับนักวิ่งแห่งแรกอยุธยาการแข่งขันรันอราวมินิมาราธอน2023จัดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพบริษัทเดอะพินพอยต์มาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททและมูลนิธิพระคชบาลปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจด้วยกองทัพนักวิ่งและการต้อนรับนักวิ่งอย่างยิ่งใหญ่โดยมีช้างมาต้อนรับนักวิ่งมาร่วมส่งความสุขอีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครของนักวิ่งจะถูกนำไปสนับสนุนและส่งเสริมให้น้องๆในการต่อยอดทางด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดแคบ้านอรัญญิกนายณัฐปัฒน์อัครวิทย์ผู้อำนวยการททสำนักงานพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายชาติ
ลันสุชีพอาจารย์ประจำภาควิชาสาขาการผลิตอีเวนต์และการจัดการนิทรรศการและการประชุมและนายนนตนันจันทร์ผู้อำนวยการแข่งขันร่วมเปิดการแข่งขันวิ่งรันอาราวมินิมาราธอน2023ภายใต้แนวคิดเพราะเส้นทางวิ่งของทุกคนจะกลับมาเจอนั่นเจอนี่อีกครั้งเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอ่างเก็บน้ำภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ยังอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์2023ของนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตอีเวนต์การจัดงานนิทรรศการและการประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่3ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ทักษะต่างๆโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานผ่านกระบวนการคิดและบูรณาการความรู้จากองค์ความรู้ในรายวิชาสู่การลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่จริงได้ลงมือและทำงานในสภาพแวดล้อมจริงพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพโครงการกิจกรรมรันอาราวมินิมาราธอน2023ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมและมีนักท่องเที่ยวที่มีใจรักในการออกกำลังกายโดยวิ่งผ่านสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวดังนี้จุดเริ่มต้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระนครศรีอยุธยาณอ่างเก็บน้ำภูเขาทองวัดภูเขาทองศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวัดโพเผือกวัดโคกพระยาพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างจากเดิมวิ่งไปชมวัดวาอารามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยชุมชนได้จับจ่ายใช้สอยในกิจการของชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปยังวิสาหกิจระดับจุลภาคอีกทั้งยังได้ออกกำลังกายใกล้ชิดสภาพแวดล้อมธรรมชาติเกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสำคัญเกี่ยวกับช้างไทยผ่านโซเชียลช่องทางต่างๆจากนักวิ่งที่มาวิ่งในโครงการนี้สำหรับรูปแบบและระยะการวิ่งครั้งนี้มี2ระยะคือฟันรัน5กิโลเมตรและมินิมาราธอน11กิโลเมตรโดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมูลนิธิพระคชบาลสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนักวิ่งทุกท่านที่มาร่วมวิ่งจะได้รับการประกันอุบัติเหตุจากธนชาตประกันภัยดูแลด้านความปลอดภัยสูงสุดโดยผลการแข่งขันประเภท11กิโลเมตรผู้ชนะเลิศประเภทสปีเชียลได้แก่ทรงวุฒิปุ่นนันกาดทำเวลาได้ 43.42 นาทีผู้ชนะเลิศประเภทชายได้แก่อภิสิทธิ์ณลำพูนทำเวลาได้ 49.52 นาทีผู้ชนะเลิศประเภทหญิงได้แก่ชนิตาหน่อใหม่ทำเวลาได้ 52.19 นาทีนักวิ่งสามารถดูภาพบรรยากาศงานวิ่งรันอาราวมินิมาราธอน2023เพิ่มเติมได้ที่